สำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มอง Set 50 Index Future ก็น่าจะเห็นการรีบาวด์กลับได้ตามทิศทางของตลาดต่างประเทศหลังจากที่เฟดเนี่ยยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปถึงปี2013ก็มองว่าน่าจะยังส่งผลให้มีเงินลงทุนไหลเข้ามาในเอเชียต่อเนื่องแต่ว่ามองในส่วนของปัญหาของเศรษฐกิจของสหรัฐเองเนี่ยก็ยังมองว่านักทุนก็ยังมีความกังวลต่อปัจจัยดังกล่าวอยู่แล้วก็ทำให้การดิดตัวในช่วงสั้นๆ 1-2 วันนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะที่เข้าไปเก็งกำไรในฝั่งรองได้เหมือนกันแต่ว่ามองว่าน่าจะเป็นในระยะสั้นๆเท่านั้นขณะที่ถ้ามองในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติที่มีออกมาต่อเนื่องในตลาดหุ้นเมื่อวานนี้กว่า 8,900 ล้านบาทแล้วก็ใน Set 50 Index Future เนี่ยอีก 2,862 สัญญาก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่นักลงทุนยังต้องติดตามดูต่อไปถึงแม้ว่าถ้ามองในส่วนของสถานะคงค้างเมื่อวานเนี่ยอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 10% เมื่อเทียบจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของวอลุ่มการซื้อขายก็ตามก็เน้นการเก็งกำไรดับการดีดกลับในช่วงสั้น 1-2 วันโดยเปิดสถานะลอง S50U11 และตัดขาดทุนที่ระดับ715จุดโดยมองในส่วนของSingle Stock Future วันนี้ก็มองว่าในส่วนของ KTBU11 หลังจากที่เมื่อวานก็ยังคงเห็นราคาปิดแท่งเทียนมีสีขาวต่อเนื่องเป็นวันที่3แต่ว่าอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบแล้วก็มองการดีดกลับตามทิศทางของตลาดรวมน่าจะเป็นจังหวะเข้าเปิดสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนในระดับ20บาทส่วน SCBU11 มองว่าหลังจากที่ราคาปรับตัวลดลงมาแต่ว่าก็ยังถือว่าปิดค่อนข้างทรงตัวต่อเนื่อง3วันแล้วก็ MACD ยังสามารถยืนเหนือเส้นซีโร่ไลน์ได้ต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยทิศทางวันนี้ยังมองว่ามีโอกาสที่จะดีดกลับตามแนวโน้มการดีดกลับของหุ้นแบงค์ขนาดใหญ่ดังนั้นจึงเข้าเก็งกำไรรองได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ114บาทสำหรับในส่วนของ BTEPU11มองการรีบาวตามทิศทางของตลาดโลกในวันนี้ยังเป็นจังหวะเข้าเปิดสถานะช็อตใหม่โดยในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกเองก็น่าจะยังอยู่ในแนวโน้มของการอ่อนค่าต่อไปท่ามกลางความกังวลในเรื่องของอุปสงค์น้ำมันจากความวิตกเกี่ยวกับเศรษฐกิจชะลอตัวที่มองว่ายังไม่ได้คลายลงก็แนะนำว่าให้ตัดขาดทุนสำหรับจังหวะที่เปิดช็อตในช่วงรีบาวด์ที่ระดับ168บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future ในส่วนของราคาทองคำในตลาดโลกเองก็มองว่าวันนี้น่าจะผันผวนอยู่ในทิศทางบวกถึงแม้ว่าเมื่อคืนนี้จะเห็นราคาทองคำในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงมาแต่ว่าช่วงเช้าก็มีดิ่งปรับโดยบวกขึ้นมา 12.65เหรียญต่อออนมาที่ระดับ 1,749.54 เหรียญต่อออนเทียบจากราคาของตัวสปอตโกลด์ในช่วงที่ปิดตลาดของโกลด์ฟิวเจอร์ไปเมื่อคืนนี้หลังจากที่เห็นการเดินหน้าทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้ก็ทำสถิติสูงสุดที่ระดับ 1,775 เหรียญต่อออนแต่ว่าก็มองว่าหลังจากที่มีข่าวในเรื่องของเฟดเองที่ยืนยันที่จะคงอัตราดอกเบี้ยใกล้ระดับ 0% ต่อเนื่องไปอีก2ปีก็ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาในทองคำบางส่วนขณะที่สปอตซิลเวอร์เองมีที่เห็นการดีดกลับขึ้นมา 0.43 เหรียญมาที่ระดับ 38.50 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงปิดตลาดของ Silver Future เมื่อคืนนี้หลังจากที่เห็นการปรับตัวลดลงในช่วง2วันที่ผ่านมาก็มองว่า อาจจะเป็นการรีบาวด์ในช่วงสั้นๆเนื่องจากว่าความวิตกที่มีต่อเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็เศรษฐกิจโลกเองเนี่ยก็ยังเป็นแรงกดดันทำให้มีความวิตกในเรื่องของอุปสงค์ในฝั่งอุตสาหกรรมที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากในอุปสงค์ทั้งหมดของโลหะเงินเองก็ยังเป็นแรงกดดันต่อทิศทางตลาดถึงแม้ว่าถ้ามองในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่ร่วงลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างๆเมื่อวานนี้โดยร่วงลงมากกว่า 5% เมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสเองก็ยังเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของโลหะมีค่า
าในส่วนของนักลงทุนที่จะเข้าเก็งกำไรใน Gold Future อาจจะรอจังหวะที่ย่อตัวเข้าเก็งกำไรรอง GF Q1 ได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 24,750 บาทส่วน Silver Future เราแนะนำให้รอจังหวะที่ดีดตัวของ SVQ11 เข้าเปิดสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนเนื้อรับ 1,200 บาทสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของพุทคอลโวลูมที่ปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 1.32 เท่าเมื่อวานนี้แล้วก็พุทคอลโอเพนเทอร์เรสเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาที่ระดับ 1.29 เท่าโดยมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของคอลออปชันที่ยังต่ำกว่าพุทออปชันต่อเนื่องเป็นวันที่5ก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่ายังอยู่ในแนวโน้มของขาลงแม้ว่าอาจจะเห็นการรีบาวด์ได้บ้างระหว่างวันตามตลาดต่างประเทศหลังจากที่เห็นเซ็ต50ปรับตัวลดลงมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษาราว 10% ก็ตามดังนั้นเนี่ยจึงมองว่านักลงทุนสามารถใช้ลอง S50U11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการฟื้นตัวของเซ็ต50ในช่วงสั้น 1-2 วันนี้ได้สำหรับผู้ที่มีสถานะกินกำไรลองพุทในสัญญาเดือนกันยาที่ราคาเทสต์ 750-760 จุดปิดการ